ปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูความทะเยอทะยานทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์คนะครับเมื่อประเทศรัสเซียครับเตรียมที่จะสร้างศูนย์วิจัยเพื่อโคลนนิ่งแมมมอธขึ้นมาครับทีมนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียกำลังวางแผนจะโคลนนิ่งแมมมอธสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลักษณะคล้ายช้างที่สูญพันธุ์ไปเมื่อราว 4-5,000 ปีก่อนนะครับโดยจะสร้างศูนย์วิจัยระดับมูลค่า 5.9 ล้านดอลลาร์ที่เมืองยากุสแบบเดียวกับในภาพยนตร์จูราสสิกพาร์คครับและใช้ DNA จากซากลูกแมมมอธที่พบในสภาพสมบูรณ์ที่ถูกแช่แข็งมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งนอกจากแมมมอธแล้วศูนย์วิจัยแห่งนี้ยังเก็บ DNA ของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วอีกหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแรดขนยาวสิงโตถ้ำยูเรเซียและม้าดึกดำบรรพ์โดยคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเปิดเผยแผนการนี้เมื่อรัสเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านการลงทุนในเดือนหน้าครับห้องปฏิบัติการทดลองที่ใช้ในการโคลนนิ่งจะเป็นที่ทำงานของนักวิทยาศาสตร์รัสเซียกับเกาหลีใต้ในการปลุกชีพแมมมอธขึ้นมานะครับขณะที่ 80% ของตัวอย่างสัตว์ดึกดำบรรพ์ล้วนถูกพบที่เมืองยากุสโดยซากสัตว์เหล่านี้ถูกฝังอยู่ในชั้นใต้ดินชั้นหินนะครับที่อยู่ในเขตหนาวจัดอุณหภูมิต่ำติดลบซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตั้งความหวังว่า DNA จากซากสัตว์เหล่านี้จะทำให้เข้าใจสภาพทางชีววิทยาของพวกมันได้ดีขึ้นครับ